วันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่กันที่ตำบลคลองภูอำเภอเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีครับมาชมสวนทุเรียนนะฮะบนเนื้อที่33ไร่นะครับเป็นทุเรียนนะครับติดอ่างเก็บน้ำนะฮะสันทรายนะครับด้านหน้าเนี่ยจะติดถนนลาดยางนะครับทุเรียนประมาณนะครับอยู่ที่300กว่าต้นนะครับเป็นทุเรียนนะฮะสายพันธุ์หมอนทองนะครับพี่น้องครับทุเรียนอายุประมาณนะครับ 15-20 ปีนะครับอยู่ประมาณ300กว่าต้นนะฮะที่เป็นเนินสวยเลยนะครับด้านล่างนั้นนะฮะติดอ่างเก็บน้ำเขื่อนสันทรายนะครับพี่น้องสวนสวยสมบูรณ์นะครับภายในที่ดินก็จะมีนะครับในเรื่องของบ้านพักคนงานอยู่หนึ่งหลังนะครับพี่น้องทางด้านหน้าพี่น้องเห็นไกลๆโน้นนะฮะด้านหน้านี่ติดถนนนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับหน้ากว้าง330เมตรความลึกประมาณ235เมตรรูปร่างลักษณะของที่ดินนะครับเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับพี่น้องครับทุเรียนนี้ที่เราเห็นนะครับเนี่ยจำนวนนะครับ300กว่าต้นนะพี่น้องครับผมว่านะฮะขั้นต่ำเนี่ยต้องมีเป็นร้อยตันนะครับแต่จะกี่ร้อยตันนะครับก็ว่ากันไปนะฮะเพราะดูจากนะครับอายุของต้นนะครับทรงพุ่มของต้นนะครับที่เราเห็นเนี่ยปลูกเนี่ยเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะครับเป็นทุเรียนล้วนๆเลยนะฮะไม่มีผลไม้ชนิดอื่นประปนเลยนะครับลักษณะของที่ดินนะครับพี่น้องเป็นลักษณะของนะฮะเนินหลังเต่านะครับพี่น้องทุเรียนเนี่ยจะชอบดินลักษณะแบบนี้นะฮะเพราะว่านะครับรากเขาจะเดินดีนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเนื้อแป้งนะครับรสชาติก็จะอร่อยนะฮะทุเรียนจะมีน้ำหนักดีนะครับเห็นไกลๆโน้นะครับพี่น้องครับเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับเขื่อนสันทรายทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะครับส่วนด้านหน้าของพี่น้องที่พี่น้องเห็นนะฮะห่างประมาณสัก50เมตรเนี่ยฮะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำเขื่อนสันทรายนะครับพี่น้องครับอากาศดีมากๆเลยนะครับเรื่องของน้ำท่านะฮะเหลือเฟือเลยนะครับจะมีบ้านพักคนงานนะครับอยู่หนึ่งหลังนะฮะบริเวณท้ายสวนนะครับที่ติดอ่างเก็บน้ำนี้นะฮะหลังเล็กๆนะครับอยู่กันสักหนึ่งครอบครัวกำลังดีนะครับส่วนบริเวณด้านหน้าที่พี่น้องเห็นไกลๆนั่นนะครับจะเป็นในเรื่องของนะฮะเครื่องยนต์สูบน้ำนะครับที่เราใช้สูบน้ำนะครับแล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับนะฮะพี่ๆทุเรียนของเรานะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ที่พี่น้องเห็นนี่นะฮะนี่ครับสูบน้ำจากบริเวณนะฮะอ่างเก็บน้ำนี่นะครับที่มีจำนวนมหาศาลเหล่านี้นะฮะขึ้นไปเลี้ยงต้นทุเรียนนะครับเราจะห่างจากตัวอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับพี่น้องอยู่ประมาณ50กิโลเมตรนะครับพี่น้องครับอ
การเดินทางเข้ามาก็สะดวกสบายนะฮะอากาศดีมากครับถ้าเราทำในเรื่องของสวนทุเรียนรีสอร์ทนะฮะตั้งแคมป์นะฮะเป็นแคมเปญเป็นบุฟเฟ่นะฮะก็จะเป็นที่รักที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าของเราได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของราคาขายนะครับพี่น้องวันนี้สวนทุเรียนหมอนทองเปิดทำการขายกันอยู่ที่40ล้านบาทนะครับเอกสารนี่เป็นโฉนดนะครับถ้าพี่น้องสนใจนะฮะก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ที่0991463979คุณต้อเล่นที่ดินนะครับหรือพี่น้องจะติดตามผมผ่านช่องทางของแพลตฟอร์ม YouTube นะครับเล่นที่ดินชาแนลนะครับเป็นแฟนเพจ Facebook กันได้ที่เล่นที่ดินเพจนะฮะสำหรับวันนี้คลิปนี้เทปนี้คงต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าเทปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่มีความสุขทุกคนโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ